เอาใหม่นะฮะเมื่อกี้สักครู่สัญญาณไม่ดีแล้วนี้เราอยู่ที่สวนตำบลเคนะตอนนี้ผู้คนเริ่มเยอะแล้วเรามาดูอะไรกันมาดูนี่คลื่นฮะคลื่นคลื่นที่เกาะด้านหน้านี่เป็นเกาะเสม็ดนะฮะเกาะเสม็ดคลื่นมันจะค่อนข้างแรงมากแต่ตอนเนี้ยไม่มีลมเลยนะฮะไม่มีลมนี่เราอยู่กันกลางสวนสนเลยด้านหน้านี่จะเป็นคลื่นแบบนี้เลยนะฮะบางทีนะฮะแบบนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูใกล้ๆนี่คนจอดดูกันเยอะเลยช่วงนี้ถามนิดนึง เคยเห็นไหมเนี่ยก็ไม่เคยเห็นครับนี่ไม่มีลมเลยนะเนี่ยนะนี่เป็นปิดใต้น้ำเหรอฮะเป็นขึ้นใต้น้ำนะครับน่าจะมีผลกับพายุใช่ไหมใช่แบบนี้เลยนะคลื่นอันนี้ฮะชาวบ้านไม่เคยเห็นนะตอนนี้ก็ใกล้จะ8โมงแล้วพาแบบนี้เลยนะขึ้นเป็นแบบนี้มาประมาณชั่วโมงนึงแล้วนะตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วเช้าเราให้ดูชัดๆเลยตอนนี้เริ่มมีฝนเล็กน้อยนะมีชาวประมงด้านสวนสนในบริเวณยุงทองทางนู้นนะฮะบ้านเรือนี่เห็นว่าพังกันเยอะเลยข้างในเดี๋ยวผมหยุดในสวนสักครู่ฮะช่วงนี้ฝนตกแล้ว